ับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโอท็อปไทยแลนด์กับผมปฐมพงศ์อัคศรีครับรายการโอท็อปไทยแลนด์ครับเป็นรายการที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนส่งเสริมสินค้าโอท็อปครับเพื่อเป็นการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับที่นี่มีภูมิปัญญาที่น่าสนใจครับกับการผลิตสินค้าโอท็อปครับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงงานหัตถกรรมครับที่เป็นสินค้าโอท็อประดับติดดาวแล้วครับแล้วก็เป็นสินค้าโอท็อปทางการเกษตรครับปัจจุบันเป็นสินค้าโอท็อป5ดาวที่ส่งขายทั้งในและต่างประเทศครับที่น่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันได้เลยครับโอท็อปไทยแลนด์สัปดาห์นี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวสวนเมลอนครับอยู่ที่ตำบลสนามชัยอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับต้องบอกเป็นเมลอนร้อยล้านครับคุณผู้ชมครับนี่ครับก็สำคัญเลยเป็นโอท็อป5ดาวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับตอนนี้ผมอยู่กับกลุ่มผู้ปลูกนะครับก็นี่ฮะแคนเตอลูปเมลอนนะครับพี่สุวิทย์ไตรโชคครับสวัสดีครับพี่สุวิทย์ครับสวัสดีครับแหมสวนเมลอนกว้างขวางมากตัวนี้กี่ไร่เนี่ยตรงเนี้ยที่ทั้งหมดก็เป็นร้อยไร่นะเฉพาะแปลงนี้แต่ว่าเวลาปลูกเนี่ยไม่ได้ปลูกทีเดียวร้อยไร่ครับเราจะทยอยปลูกอ๋อเหรอครั้งหนึ่งก็ไม่เกิน10ไร่ฮะเหรอครับเพราะว่าถ้าปลูกมากๆจะดูแลไม่ไหวแทนที่จะได้ผลดีกับกลายเป็นผลเสียก็จะเสียหายครับเหรอครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับเราสัมผัสกับการปลูกเมลอนเนี่ยมาตั้งแต่เมื่อไหร่เริ่มต้นมายังไงเนี่ยจริงๆแล้วที่เริ่มทำเนี่ยครับทำมา20กว่าปีแล้วครับ20กว่าปีแล้วสมัยนั้นเนี่ยคนไทยยังไม่เคยรู้จักเมลอนครับเป็นเรื่องใหม่มากสำหรับเมืองไทยแม้กระทั่งชื่อว่าแคนตาลูปเนี่ยครับก็ยังไม่ค่อยรู้จักนะนั่นเราจึงเรียกสับสนกันเราก็จะเรียกว่าแคนตาลูปใช่ครับใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยที่ครั้งแรกๆเลยที่อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เอามาปลูกเนี่ยเป็นแคนตาลูปจริงๆที่เป็นพันธุ์แคนตาลูปมาจากอเมริกาครับตัวเนี้ยซึ่งมีทุกวันนี้เราก็ปลูกอยู่ครับแต่มันไม่เหมือนกันนี้โอ้ไม่เหมือนกับเมลอนประเภทอย่างนี้เลยครับครับแล้ว20กว่าปีที่แล้วเนี่ยครับผมก็มาเปลี่ยนแปลงโดยการเป็นที่นาธรรมดาครับอย่างที่เห็นเนี่ยเป็นที่นารอบข้างเป็นที่นาหมดเลยเป็นที่นารอบข้างสวนผมจะเป็นที่นาหมดเลยครับเราก็มาวางผังทําสวนครับเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนจากที่นาเป็นที่สวนครับโดยการไถไถนาไถฮะไถเสร็จแล้วครับเราก็จะยกร่องเป็นอย่างเงี้ยร่องด้านนี้ยกร่องครับพอเป็นร่องเราก็ต้องแบบนี้เหรอฮะแบบนี้เลยแบบนี้เลยแล้วเราก็ต้องทำทางระบายน้ำครับให้เรียบร้อยอ๋อนะหลังจากนั้นแล้วเราถึงจะวางระบบน้ำหยดนะที่สำคัญเลยระบบน้ำหยดระบบน้ำหยดระบบน้ำหยดการควบคุมน้ำเนี่ยครับเราก็จะมีตัวปรับแรงดันอยู่ตรงนี้อ๋อนี่เหรอฮะตัวนี้มีตัวปรับแรงดันนะฮะเพราะนั้นแรงดันเข้ามาเนี่ยจากปั๊มน้ำซึ่งไกลเป็นกิโลเมตรเนี่ยมาถึงนี่เนี่ยแรงดันมันจะไม่เท่ากันด้วยธรรมชาติของการไหลของน้ำแต่เรามีตัวปรับแรงดันเพราะนั้นที่หัวแปลงเรามีตัวปรับแรงดันอยู่เนี่ยน้ำก็จะเท่ากันหมดเลยทั้งแปลงเลยเราจะอยู่ใกล้อยู่ไกลเราจะเท่ากันหมดเลยครับนี่เป็นหัวใจของระบบน้ำโดยเฉพาะน้ำหยดเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากสำคัญมากในการดูแลเมลอนเพราะเราไม่ได้ให้น้ำอย่างเดียวเรายังให้ปุ๋ยผ่านระบบน้ำไปด้วยครับเพราะฉะนั้นระบบน้ำเหรอฮะใช่ครับเราจะมีปุ๋ยพิเศษซึ่งเราสั่งผลิตมาเลยละลายน้ำเป็นเกล็ดมาครับเราก็เอาปุ๋ยละลายน้ำละลายลงไปในน้ำเสร็จมันก็จะดูดเข้าไปผ่านระบบน้ำเพราะนั้นทุกต้นจะได้ปุ๋ยเท่ากันเลยฮะมาด้วยแนวคิดต้องบอกว่า low profile high profit คืออะไรเนี่ยแนวคิดก็คือว่าเราใช้เทคโนโลยีแบบไม่หรูเกินไปครับเราใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมต้นทุนต่ำแล้วเราทำออกมาแล้วประสิทธิภาพสูงเลยได้ผลผลิตที่สม่ำเสมอคุณภาพดีหวานอร่อยและหวานทุกลูกเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเรียกว่าโลโปรไฟล์ต้นเมลอนที่ปลูกเนี่ยนะฮะอันนี้อายุกี่วันแล้วครับเนี่ยอันนี้ปลูกได้ 4-5 วันเองนะฮะนี่ก็โอ้ 4-5 วันได้ขนาดนี้เหรอฮะเริ่มงามแล้วฮะงามเร็วมากโอ้เพราะว่าอายุมันแค่70กว่าวันมันก็แก่แล้วเพราะฉะนั้นทุกกิ่งทุกใบของเมลอนเนี่ยนะต้องโดนมือคนงานหมดเลย ทุกต้นเนี่ยเพราะนั้นแรงงานมันเยอะมากครับฮะต้องใส่ใจใช่เพราะนั้นคนที่ทำไม่เป็นก็ทำเสียหายอีกครับเพราะนั้นแรงงานของเราเนี่ยนะฮะเราจะไปเอาแรงงานอะไรมาก็ไม่ได้ครับเราจะต้องฝึกสอนจนกว่าจะเป็นแรงงานที่อบรมที่เก่งครับถึงจะทำให้ประสบความสำเร็จได้เพราะเราไปทำคนเดียวเราทำไม่ได้มันแปลงมันต้องเป็น10ไร่เราทำไม่ไหวแล้วครับใช่เพราะเทคนิคงานของเราก็คือต้องสอนครับถ่ายทอดคนงานให้เป็นคนงานที่มีคุณภาพซึ่งต้องใช้เวลาเลยครับต่างชาติทั้งหมดไม่ว่าจะเก่งมาจากไหนมาจากอเมริกามาจากอิสราเอลมาจากญี่ปุ่นมาจากไต้หวัน
มาทำสวนเมลอนประเทศไทยนะครับครับไม่เคยมีใครรอดครับขาดทุนหมดสู้คนไทยไม่ได้สู้คนไทยไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศปราบเซียนครับครับเพราะอะไรเพราะประเทศเรามีความร้อนมีความชื้นครับซึ่งมันจะทำให้ปลูกยากมากใช่คนที่เก่งที่ไหนมาจากประเทศอื่นๆมาทำประเทศเราไปไม่รอดครับปราบเซียนนะเมืองไทยนี่เพราะฉะนั้นมันก็เป็นข้อดีว่าเจ้าของธุรกิจเป็นของยังเป็นคนไทยอยู่ครับไม่ใช่ต่างชาติเกษตรกรพี่น้องคนไทยนี่แหละแล้วเวลาผมสอนลูกศิษย์เนี่ยครับต่างชาติจะมาเรียนผมไม่สอนนะครับผมสอนเฉพาะคนไทยเท่านั้นเฉพาะคนไทยอันนี้สงวนเฉพาะอาชีพสำหรับคนไทยเท่านั้นมาดูเลยครับตรงนี้เป็นชุดถังผสมปุ๋ยนะฮะครับตัวนี้เป็นชุดอันนี้คืออะไรครับชุดดูดปุ๋ยเราเรียกว่าเวนจูรี่อินเจคเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นชุดดูดปุ๋ยอ๋อเพราะนั้นเวลาเราปล่อยน้ำเข้ามาเนี่ยครับเราต้องตั้งความดันจะมีเพชเชอร์เกจอยู่ตรงนี้ครับเกจวัดความดันเนี่ยเราก็ดูเปรียบเทียบเราต้องปรับตรงนี้นั้นเราต้องรู้วิธีครับปรับแล้วให้แรงดันมันต่างกัน1บาร์นะครับตัวนี้จะดูดชุดใจดูดปุ๋ยนี่จะดูดทันทีเลยเราเอาปุ๋ยเนี่ยมาผสมเข้าไปนี่ครับการผสมเข้าไปเราต้องคำนวณก่อนว่าแปลงเราเนี่ยมีกี่ต้นสมมติเรามี 10,000 ต้นตรงนี้นะฮะครับต้นเล็กๆเนี่ยเราจะให้แค่ 0.2 กรัมเองถ้า 10,000 ต้นก็ใส่เข้าไป2กิโลเองใช่ 2,000 กรัมเพราะฉะนั้นใส่ไป2กิโลให้ทีเดียว 10,000 ต้นเลยครับเรียบร้อยเลยการให้ปุ๋ยก็ต้องบอกว่าเป็นความรู้หลักวิศวกรรมนะพี่นะเรื่องเคมีด้วยเรื่องเคมีด้วยนะฮะใช่ครับก็ต้องคำนวณว่าปุ๋ยเนี่ยจะต้องผสมอะไรบ้างแม่ปุ๋ยอะไรบ้างยังไงใช่ให้เป็นปุ๋ยสูตรเรามีสูตรสำเร็จของเราจะมีสูตรเสมอสูตร13 13 13นี่สูตรเสมอครับให้ตอนต้นเล็กไปพอติดเป็นลูกแล้วเป็นผลช่วงนี้มันจะขยายลูกครับเราก็จะให้สูตร12 6 18อัตรา2 2 1 3ครับเมื่อกี้สูตร1 1 1อัตราส่วนอันนี้2 1 3พอก่อนแก่ประมาณ10วันเราจะเปลี่ยนสูตรอีกเป็นใช้สูตร2 1 4คือสูตร16 8 3 12ครับเพราะนั้นมันจะมีสูตรตั้งหลายสูตรช่วงการเจริญเติบโตเนี่ยพืชจะใช้ปุ๋ยไม่เท่ากันสัดส่วนไม่เหมือนกันครับผมเพราะฉะนั้นจะให้สูตรที่เหมาะสมเนี่ยพืชก็จะเติบโตได้ดีและแข็งแรงด้วยเลยฮะต่อสู้กับโรคแมลงได้ นี่เป็นเทคนิคที่จะทำให้พืชเป็นแข็งแรงนะฮะครับเราจึงได้ผลผลิตที่คุณภาพดีครับแล้วทำเป็นไฮเอ็นตลาดไฮเอ็นคือเป็นคุณภาพพรีเมียมครับเราต้องมีเทคโนโลยีทุกอย่างครับถึงจะทำอย่างนี้ได้นี่ฮะจะมีผลผลิตที่ดีก็ต้องเริ่มจากการวางแผนการปลูกนี่แหละครับคุณผู้ชมครับก็ถึงจะได้ผลผลิตที่ดีนะฮะราคาออกมาดีเดี๋ยวไปดูต้นที่แปลงที่เป็นลูกที่เป็นลูกแล้วโตแล้วนะโตแล้วเดี๋ยวตามไปดูครับคุณผู้ชมครับไปครับแหมตอนนี้ยืนอยู่ท่ามกลางสวนเมลอนที่เขียวขจีไปหมดเลยอายุกี่วันแล้วพี่เนี่ยนี่เดือนกว่าแล้วครับเนี่ยเดือนกว่าแล้วล่ะอันนี้เป็นพันจริงหยวนนะฮะพันนี้พันจริงหยวนอ๋อจริงหยวนเหรอครับแต่ทั้งหมดเนี่ยในแปลงมีอยู่10กว่าชนิดครับ10กว่าชนิดมีอะไรบ้างมีพันที่เป็นตาข่ายพันญี่ปุ่นนะฮะครับก็จะมีแตงจริงหยวนเนื้อสีเขียวเปลือกสีเขียวอ๋อแตงโอนิชิเปลือกสีเขียวเนื้อสีส้มแตงล็อกกี้เมลอนเนื้อส้มเลยฮะอันนี้หวานหอมอ๋อแล้วก็แตงล็อกกี้เมลอนเนื้อสีเขียวอันนี้หวานมากกรอบมากเลยใช่จะมีไม่เหมือนกันแล้วก็มีแตงเพอร์เมลอนเนื้อส้มเนื้อเขียวครับแล้วก็จะมีซากุระเมลอนเนื้อส้มเนื้อเขียวอีกอ๋อนอกนั้นยังมีพันธุ์ผิวเรียบนะฮะเลยอันนี้ต้นยังเล็กอยู่ยังเห็นลูกเล็กๆครับอันนี้จะแก่เร็ว60วันแก่เลยจากพอเมล็ดนะฮะอันนี้ชื่อซันบอลซันบอลซันบอลฮันนี่บอลโกลเด้นบอลที่เห็นนี่คืออะไรตัวนี้จริงหยวนครับจริงหยวนนะตัวนั้นจะอยู่ด้านนู้นครับด้านนอกนู้นซันบอลอันต้นยังเล็กต้นยังเล็กกว่าลูกแต่ละสายพันธุ์เนี่ยมีความแตกต่างกันแตกต่างกันนะวิธีการปลูกก็แตกต่างกันแต่แตกต่างกันไม่มากเพียงแต่ว่ามันจะแก่เร็วแก่ช้าไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าตัวไหนแก่เร็วตัวไหนแก่ช้าตัวไหนดูแลยังไงมันจะมีการดูแลรายละเอียดเยอะสังเกตที่เห็นเนี่ยต้นนึงเนี่ยมันมีเป็น10ลูกนะฮะใช่แต่ว่าเราทิ้งหมดเลยให้เหลือลูกเดียวให้เหลือลูกเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะได้คุณภาพที่ดีที่สุดเราต้องเลือกลูกที่ดีที่สุดครับแล้วเราจะเลือกลูกเนี่ยเราต้องไว้ที่ข้อที่9 10 11 12เลยฮะทำไมถึงจะได้ผลผลิตที่คุณภาพดีสุดครับเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณภาพดีสุดถ้าเราไว้ต่ำกว่านี้ฮะลูกก็จะไส้กลวงเอาไว้สูงกว่านี้นะฮะความหวานก็จะน้อยลงเลยฮะเพราะฉะนั้นเราจะต้องกำหนดเลยฮะเนี่ยทั้งหมดแล้วว่าต้องลูกต้องอยู่ติดข้อที่เท่าไหร่เท่าไหร่ต้องกำหนดหมดเลยครับครับเป็นสเปคที่เราวางเอาไว้ใช่เป็นวิธีการปลูกเป็นวิธีการวิธีการดูแลต้นพืชจริงๆแล้วแต่ละพันธุ์เนี่ยมันก็หวานอร่อยทุกพันธุ์นะฮะครับเพียงแต่ว่าคนที่เขาเคยไปญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะชอบพันธุ์ที่มันแพงๆพิเศษที่มันเหมือนญี่ปุ่นนะครับเพราะนั้นพันธุ์พวกนี้มันก็จะหวานนุ่มหอมอร่อยฮะแต่มันแพงฮะแล้วมันก็ปลูกยาก
ต้นทุนสูงเพราะนั้นเราก็ต้องขายแพงเขาก็จะไม่กินพันธุ์ถูกๆครับคนประเภทนี้ครับแต่ถ้าเกิดเป็นไอ้พวกโรงแรมเนี่ยใช้เสิร์ฟในบุฟเฟ่เนี่ยเขาก็จะไม่ใช้พันแพงเขาจะใช้พันถูกเพราะนั้นเราก็มีพันถูกๆอีกที่มันเป็นตระกูลฮันนี่ดิวหลายราคาใช่ราคาไม่เท่ากันเพราะพวกนั้นต้นทุนต่ำเลยครับต้นทุนต่ำเราก็ผลิตเราก็ขายราคาต่ำได้ตัวไหนต้นทุนสูงปลูกยากเราก็ขายราคาแพงเลยครับมันลูกค้าก็จะมีหลากหลายเราจึงมีหลายสายพันธุ์ไงเพราะนั้นเราผลิตทุกพันเนี่ยเราขายหมดทุกพันแต่ถ้าเราผลิตทั้งหมดพันเดียวอาจจะขายไม่หมดก็ได้มันนี่ก็เป็นเทคนิคเรื่องการตลาดครับแต่เรามีความสามารถทางเทคโนโลยีเราจึงปลูกหลายพันได้เพราะเราจะทดลองสายพันธุ์ในนี้จะมีทดลองสายพันธุ์นะตลอดเราจะมีสายพันธุ์จากทั่วโลกเลยไม่ใช่ประเทศเดียวนะเรามีจากทั่วโลกเอามาทดลองพันธุ์พันธุ์ไหนมีลักษณะเด่นลักษณะดีเราก็ต้องส่งข้อมูลเนี่ยกลับไปที่ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์จะเป็นบริษัทที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ในต่างประเทศเขาจะผลิตพันธุ์มาเพื่อปลูกสำหรับประเทศไทยเลยสำหรับพื้นที่นี้เลยเลยฮะเพราะนั้นเราจะเป็นคนที่เลือกพันธุ์ที่ดีมาปลูกครับจากหลายๆประเทศเลยจากหลายประเทศที่ไหนก็ได้แล้วมันจะมีพันธุ์หลากหลายสอดคล้องกับดินฟ้าอากาศใช่แล้วปลูกได้ดีในประเทศไทยใช่แล้วก็เรื่องตลาดด้วยเรื่องตลาดคุณภาพก็ต้องมาดีด้วยผู้บริโภคชอบใช่จริงไหมที่ทุกวันนี้เห็นบอกว่าเมลอนที่ผลิตอยู่เนี่ยทั้งสวนพี่แล้วก็ทั้งสมาชิกเครือข่ายเนี่ยนะผลิตได้เยอะขนาดไหนก็ไม่พอขายไม่พอครับเลยฮะเพราะว่าไอ้ของคุณภาพดีเนี่ยมันไม่พอความต้องการของตลาดเพราะตลาดเนี่ยเติบโตทุกปีฮะนี่ขนาดขายในประเทศถ้าส่วนใหญ่นะผู้บริโภคในประเทศนิดเดียวนิยมทานนิยมฮะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นผลไม้สุขภาพทานไปแล้วเนี่ยมันจะไปป้องกันโรคเยอะแยะไปหมดเพราะมีแอนตี้ออกซิแดนต์คืออะไรมันมีแอนตี้ออกซิแดนต์สูงOh. ทำไมญี่ปุ่นเนี่ยเขาซื้อลูกเป็นหลายพันบาทได้คนญี่ปุ่นเนี่ยเขาฉลาดเขาไม่ได้ซื้อมั่วๆนะครับคนญี่ปุ่นเนี่ยสุขภาพใช่เพราะนั้นทานแล้วเนี่ยมันจะป้องกันโรคมันจะไม่เป็นโรคมะเร็งป้องกันโรคหัวใจป้องกันทั้งหลายโรคเพราะมันมีวิตามินมีสารอาหารที่มีคุณค่าต่อร่างกายเยอะแยะไปหมดเลยนี่ไงถึงขายดีครับใช่ไหมครับมันมีคุณค่าทางอาหารสูงครับอย่างนั้นการทำสวนเมลอนสวนแคนตาลูปแบบนี้เกษตรกรรุ่นใหม่ทำแล้วก็รวยได้สิครับพี่สุวิทย์ใช่ครับแต่ว่าจะต้องมีความตั้งใจจริงเพราะไม่ใช่ทุกคนจะทำได้เพราะมันรายละเอียดมันเยอะมากครับครับต้องเรียนรู้ต้องเรียนเทคโนโลยีครับจะต้องมีความตั้งใจครับไม่กลัวความเหนื่อยยากไม่กลัวแดดร้อนครับเพราะจะต้องมาลงมือมาทำไม่ใช่ว่าจะชี้สั่งลูกน้องทำตัวเองไม่ทำอันนี้ไม่สำเร็จไม่สำเร็จครับครับเพราะมันรายละเอียดเยอะมากครับใช่แล้วก็ต้องสอนลูกน้องให้ทำให้ได้ด้วยโอ้ไม่ใช่ว่าผู้บริหารเป็นนักบริหารด้วยแล้วต้องเป็นอาจารย์ด้วยต้องสอนด้วยสอนเป็นถ่ายทอดเป็นใช่เพราะเราทำเองคนเดียวเราทำไม่ไหวแล้วครับทำขนาดนี้เราก็ต้องใช้คนงานซึ่งต้องสอนเขาครับครับนี่ฮะก็ใช้ความรู้ใช้วิชาการใช้เทคโนโลยีนะครับบวกกับภูมิปัญญาชาวบ้านหลายเรื่องอุปกรณ์นี่ยังเห็นใช้พั่วใช้จอบอยู่นะครับยังเห็นอุปกรณ์บ้านๆเราไม่ได้ใช้เครื่องจักรทั้งหมดนั่นเราใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านครับเทคโนโลยีชาวบ้านบวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ครับเราเรียกว่าเทคโนโลยีที่เราอินทิเกรตคือรวมมันเข้ามาครับเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมครับปัจจุบันก็เลยเปิดให้ชาวบ้านคนได้มาดูกันหรือให้คนที่สนใจอยากจะเรียนรู้เป็นเจ้าของสวนเมลอนได้เข้ามาเรียนรู้บ้างเหรอฮะครับใช่พี่ก็เป็นวิทยากรด้วยเหรอฮะใช่ครับครับผมก็สอนคนรุ่นใหม่ๆคุณผู้ชมครับน่าสนใจทีเดียวครับอยู่ที่นี่แหละฮะอยู่ไม่ไกลที่ตำบลสนามชัยบางไทรอยุธยาครับนี่ฮะต้องบอกว่าสวนเมลอนเงินล้านเดี๋ยวจะไปดูผลผลิตวันนี้เก็บผลผลิตด้วยใช่ครับนะฮะตัดแต่งแล้วก็ใส่แพ็กเกจิ้งจะส่งห้างนะฮะคุณผู้ชมตามไปฮะเดี๋ยวไปดูการตัดแต่งนะการคัดแยกผลผลิตนะที่เก็บมาเรียบร้อยแล้วจะนำส่งไปยังลูกค้าในและต่างประเทศเดี๋ยวตามไปดูครับจากชมสวนแคนตาลูปสวนเมลอนคุณผู้ชมครับก็มาจุดนี้เลยครับก็เป็นการตัดแต่งผลิตภัณฑ์นะครับนี่เลยไม่ธรรมดาครับเมลอนร้อยล้านเหรอครับจุดนี้เลยนะฮะจุดนี้ทำอะไรนะตัดแต่งเหรอพี่จุดนี้จะเป็นจุดครับแพ็กกิ้งเฮาส์ขั้นต้นนะครับก็คือว่าเราจะตัดมาจากสวนครับใช่แล้วก็จะมาแยกเกรดครับตรงนี้แล้วก็แพ็คเพื่อที่จะเอาเข้าใส่ห้องเย็นครับซึ่งห้องเย็นเราจะมีศูนย์กระจายและรับสินค้าอยู่ที่ตลาดไทย อยู่ที่ตลาดไทยตึกเราจะมีห้องเย็นมีอะไรอยู่ที่นั่นเพราะนั้นสมาชิกของเราทุกคนซึ่งเป็นลูกศิษย์ของผมที่เรียนการปลูกไปจากที่เนี่ยทุกคนก็จะส่งผลผลิตเข้ามาที่ศูนย์ของเราหลังจากนั้นเราถึงจะ first in first out ครับก็คือว่าเราจะมาก่อนขายก่อนมาทีหลังขายทีหลังโดยเราจะ
แพ็คใส่กล่องนะฮะครับติดสติ๊กเกอร์อะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วส่งไปให้ลูกค้าที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเลยครับหรือจะส่งออกก็แล้วแต่จะทำที่นั่นเป็นขั้นสุดท้ายครับครับมาจุดนี้คุณผู้ชมครับผลผลิตนะฮะจากสวนเลยใหม่ๆสดๆมาเลยนะครับมาตรงนี้แบรนด์ที่เราติดยี่ห้ออยู่เนี่ยนะฮะแบรนด์ของเรามีกี่แบรนด์นะฮะเราตอนนี้เรามี2แบรนด์นะแบรนด์แบรนด์แรกคือไทยเฟรชไทยเฟรชแต่หลังจากที่เราผลิตได้มากขึ้นแล้วเรามีผลผลิตหลากหลายเรามีสินค้าหลายชนิดครับเราก็เลยตั้งแบรนด์ใหม่ขึ้นมาชื่อว่านาวิต้านาวิต้านาวิต้านี่ย่อมาจากเนเจอรัลไวตามินโอ้เลยครับก็ตัวนี้จะเป็นแบรนด์ที่เป็นไฮเอ็นนะฮะครับและเป็นแบรนด์ส่งออกด้วยอ๋อเป็นแบรนด์ส่งออกนี่แหมน่าสนใจคุณผู้ชมครับก็เป็นโอท็อปนี่แหละฮะ5ดาวเลยนะครับของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาตรฐานตัวคิวตัวคิวนี่ก็เป็นของกรมวิชาการเกษตรกรมวิชาการเกษตรตอนนี้ตัวคิวก็เปลี่ยนใหม่แล้วจะต้องเป็นสีเขียวหมดอันนี้ตอนนี้อนุญาตให้ใช้สีธงชาติถึงสิ้นปีนี้เดี๋ยวปีใหม่ก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวอย่างเดียวเป็นระบบมาตรฐานเดียวกันหมดนี่ฮะนี่ฮะมาตรฐานที่เรียกว่าคุณภาพสินค้านะครับเพราะของเราเป็นโอท็อป5ดาวเป็นโอท็อป5ดาวคุณผู้ชมครับเมลอนจากประเทศไทยฮะโกอินเตอร์ได้เช่นเดียวกันซึ่งขายอยู่แล้วนะฮะตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็กำลังบุกฮะตอนนี้ก็ขยายพื้นที่การปลูกมากขึ้นนะครับนี่ฮะก็เป็นคุณภาพนะฮะของผู้ผลิตของเราราคาขายยังไงขายส่งยังไงพี่ตอนนี้ขายส่งเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตนะกิโลละ95บาท95บาทตอนนี้ขายที่ไหนบ้างนะขายที่ Tesco Lotus ครับขายที่ท็อปครับขายที่เดอะมอลล์ขายที่ฟู้ดแลนด์นะครับแต่ว่าเมลอนมันมี10กว่าชนิดราคาไม่เท่ากันครับมีหลายแบบราคาไม่เท่ากันครับตัวที่เป็นฮันนี่ดิวท้ายที่ว่าเปลือกผิวเรียบๆเนี่ยครับไม่มีตะข่ายอันนั้นราคาก็ถูกฮะโลประมาณ40บาทอ๋อก็ถูกกว่านี้ครับถูกลงไปนะครับเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยต้นทุนจะไม่เท่ากันแล้วก็ตลาดไม่เหมือนกันพี่สุวิทย์ครับนะพี่น้องคุณผู้ชมถ้าสนใจอยากจะชิมก็ตามห้างสรรพสินค้าโมเดิร์นเทรดที่บอกมาแต่ว่าหลายคนที่อยากจะเป็นเจ้าของสวนแคนตาลูปเงินล้านอยากเป็นเท่าแก่น้อยสวนแคทาลูปหรือสวนเมลอนได้ไหมพี่ได้ครับเห็นบอกมีหลักสูตรครับเป็นยังไงบ้างฮะก็คือว่าถ้าใครมีความพร้อมนะฮะครับความพร้อมข้อที่หนึ่งคือต้องมีที่ดินอ๋อความพร้อมข้อที่สองต้องมีกี่ไร่ไม่ต้องมากครับครั้งแรกใช้แค่ไร่เดียวอ๋อไร่เดียวนะครั้งแรกแต่ว่าครับพอทำเป็นอาชีพก็ต้องมีหลายไร่นะครับครับครั้งแรกที่จะทดสอบเนี่ยครับใช้ไร่เดียวแล้วก็ต้องมีความตั้งใจในการที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆที่จะใช้ครับแล้วก็ต้องมีคนงานด้วยซึ่งปัญหานี้ปัญหาใหญ่คือหาคนงานไม่ค่อยได้ครับต้องใช้เยอะไหมเนี่ยคนงานไม่เยอะครับก็ไร่นึงใช้2คนไร่ละ2คนเองไม่เยอะแต่2คนนี้ก็หายากมากนะครับเลยครับอันนี้ถ้ามีความพร้อมตรงนี้ครับแล้วก็มีเวลาด้วยต้องมีเวลาดูแลใกล้ชิดครับเรามาสมัครเป็นสมาชิกเป็นสมาชิกเนี่ยพอเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยเราก็จะผมเนี่ยจะสอนให้พี่สุวิทย์เนี่ยนะจะสอนสอนแต่อะไรบ้างไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยสอนวิธีการปลูกเมลอนเนี่ยจากไม่เป็นอะไรเลยจนเป็นคนที่ปลูกเมลอนเก่งไม่ต้องมีความรู้ไม่ต้องมีความรู้อะไรทั้งสิ้นไม่ต้องมีอะไรทั้งสิ้นครับสอนตั้งแต่ไม่รู้อะไรเลยครับจนปลูกเมลอนเก่งความคาดหวังของสมาชิกใหม่เนี่ยครับก็คือทำครั้งละไล่ครั้งแรกเนี่ยครับไปเรื่อยๆปีแรกเนี่ยเราคาดหวังจะได้กำไรประมาณ 300,000 บาทต่อปี 300,000 บาทต่อปีนะครับปีแรกปีแรกนะเพราะปีแรกทำเยอะๆไม่ได้ทำเยอะเดี๋ยวเสียหายครับพอเก่งขึ้นปีที่2ก็ทำมากขึ้นครับก็ความคาดหวังจะให้กำไรประมาณ 500,000 บาทโอ้โหน่าสนใจปีที่3ไปแล้วครับเก่งขึ้นอีกครับชำนาญขึ้นอีกจะทำประมาณเดือนละ3ไร่เดือนละ3ไร่เพราะนั้นก็จะมีที่มากกว่านี้แต่ที่ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าที่มันหาได้ครับแต่ว่าคนงานหาได้ต้องให้ได้พอด้วยครับก็จะมีกำไรถึงปีละ1ล้านบาทได้เหรอฮะครับโอ้นี่ฮะคุณผู้ชมครับเงินลงทุนก้อนแรกก็เห็นบอกว่าเป็นการวางระบบน้ำหนึ่งของการปลูกอะไรต่างๆใช่ไหมครับทุกอย่างฮะใช้จ่ายทุกอย่างไร่หนึ่งก็ไม่เกิน 70,000 บาทครับครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยฮะเราก็ไม่ต้องใช้ต้นทุนเท่านี้ครับแต่ถ้ามาเรียนกับผมโดยตรงเนี่ยครับเราก็จะมีประสบการณ์แล้วแล้วก็มีสวนผมเองเนี่ยก็จะมีให้ดูเป็นตัวอย่างเลยมีแปลงสาธิตครับทำให้ดูเพราะแปลงสาธิตไม่ได้แปลงสาธิตธรรมดาเป็นแปลงสาธิตที่ผลิตขายเลยมาเพราะนั้นก็คือมาดูของจริงครับเรียนจากของจริงครับแล้วก็ทำให้ได้เหมือนผมมันก็จะได้กำไรครับซึ่งประสบความสำเร็จได้เหมือนกันใช่และเป็นอาชีพที่ดีเพราะว่าตรงนี้มันไม่พอขายอยู่แล้วถ้าเราทำคุณภาพได้นี่ฮะคุณผู้ชมครับก็มาเรียนรู้ก็มาที่บางไทรนี่แหละมาที่บางไทรครับแล้วครับแล้วก็สามารถไปปลูกได้ทั่วประเทศไหมฮะทุกพื้นที่ปลูกได้ไหมไม่ทุกพื้นที่ยกเว้นภาคใต้อะเพราะภาคใต้เนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องฝนตกหนัก
ภาคอื่นๆเนี่ยฝนภาคอีสานได้ไหมครับภาคอีสานก็ได้ครับเพราะว่าภาคอีสานเดี๋ยวนี้แล้งเราชอบแล้งๆครับไม่ชอบฝนเลยครับครับยิ่งแล้งยิ่งดีโอ้แต่ว่าต้องมีน้ำสนใจต้องมีน้ำพอที่จะใช้น้ำต้องมีแหล่งน้ำที่ต้องใช้ใช่ครับภาคเหนือก็ได้อยู่แล้วภาคเหนือก็ได้เพียงแต่ว่าภาคเหนือภาคอีสานที่อยู่บนภูเขาเนี่ยมันจะปลูกได้เฉพาะหน้าร้อนครับหน้าหนาวปลูกไม่ได้ครับเพราะถ้าหน้าหนาวปลูกเนี่ยมันจะหนาวเกินไปครับเพราะฉะนั้นภาคกลางเนี่ยจะดีที่สุดเพราะว่าหน้าหนาวมันก็จะไม่หนาวเกินแหมน่าสนใจมากตลาดกว้างมากคุณผู้ชมครับในประเทศก็ไม่พอขายครับตอนนี้ท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรกำลังผลักดันสู่ตลาด AEC ตลาดโลกด้วยรัฐบาลส่งเสริมโอท็อปเต็มที่เลยเป็นโอกาสของผู้ประกอบการโอท็อปนะพี่นะใช่ครับถ้าเรามีความพร้อมฮะเรื่องการผลิตผลผลิตที่มีคุณภาพดีครับมีระบบการจัดการที่ดีครับมีระบบฟู้ดเซฟตี้คุณภาพมาตรฐานฮะยังไงก็ไม่พอขายอยู่แล้วไม่พอขายรองรับกับตลาดที่กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมครับนี่ไม่ธรรมดาครับเราได้ทั้งแง่คิดมุมมองหลักการบริหารนะครับก็การทำสวนเมลอนจากมืออาชีพพี่สวิทของเรานี่แหละนะครับผู้ประกอบการโอท็อปครับ5ดาวเลยครับจากอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับท่านใดสนใจอยากจะชิมเมลอนรสชาติอร่อยแบบนี้นะครับหรือว่าอยากเรียนรู้เป็นผู้ประกอบการมืออาชีพเป็นเฒ่าแก่สวนเมลอนแบบเงินล้านนะฮะก็ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ครับก็วันนี้ต้องขอบคุณพี่สุวิทย์ที่ร่วมสนทนากันขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวติดตามช่วงต่อไปของรายการครับ